โดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รายงานภาพรวมนะฮะการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าตอนนี้ลดลงกว่าร้อยละ40นะครับมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้นเนี่ย731เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ503เที่ยวบินเที่ยวบินภายในประเทศ228เที่ยวบินนะครับโดยเที่ยวบินจาก4ประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยลดลงมากที่สุดก็คือจากจีนจากเกาหลีใต้ส่วนอิหร่านและอิตาลีนั้นไม่มีเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยขณะที่สายการบินอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นการบินเพื่อมารับผู้โดยสารของตัวเองเนี่ยเดินทางกลับประเทศนะครับสำหรับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกในรอบ7วันที่ผ่านมาลดลงเฉลี่ยวันละ 5,000 คนนะครับปกติเนี่ยวันละ 5,000 คนเหลือเพียง888คนและจากการตรวจสอบวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวยังไม่พบว่ามีรายใดอุณหภูมิสูงหรือว่าเสี่ยงโควิด-19 นะครับทั้งนี้ครับอีกหนึ่งมาตรการที่นำมาใช้ก็คือผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองนะครับมีการวัดอุณหภูมิอย่างที่เห็นนะฮะที่บริเวณเกตเพื่อลงทะเบียนจากนั้นนะครับจะต้องมีการลงทะเบียนกับ AOT Airport เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาเพื่อจะสร้างความมั่นใจและความมั่นใจในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยขณะเดียวกันครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกและบริเวณจุดตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกนะครับอีกทั้งยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่ทุกพื้นที่ภายในสนามบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากให้เพิ่มนะครับความถี่เนี่ยนะฮะในการทำความสะอาดแล้วก็เข้มงวดให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบทำความสะอาดภายในสถานประกอบการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ